ุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจาก Good Night Good Night ทาง CGN Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังคืนนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนด้วยกันนะครับสำหรับคืนนี้เราได้รับความอนุเคราะห์บทความและบทเรียนดีๆมาจากอาจารย์กนกลีลาเกรียงไกรครับในหัวข้อเรื่องดำเนินชีวิตในวิถีพระเจ้าเสมอซึ่งผมก็จะขอนำมาสรุปย่อๆสั้นๆให้ฟังนะครับและถ้าอาจารย์กำลังฟังอยู่ขอขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะครับที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆกับเราในคืนนี้ครับวิถีชีวิตในทางพระเจ้าเป็นวิถีที่ในที่สุดจะนำไปสู่ชีวิตครับแม้ตอนนี้อาจจะต้องพบกับแรงต้านของโลกและการล่อลวงของเนื้อหนังก็ตามถ้าเราคริสเตียนไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องพระคุณพระเจ้าละเลยคุณค่าพระโลหิตพระคริสต์ที่ทรงไถ่เราและยังกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมที่ตามใจตัวเราเองเราอาจจะถูกตัณหาของโลกล่อลวงได้ง่ายและถ้าเราไม่ระมัดระวังการใช้ชีวิตที่ดีเราก็จะพาตัวเองไปสู่ความพินาศครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่10อาจารย์เปาโลได้ยกตัวอย่างบทเรียนราคาแพงของอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารเพื่อเตือนคริสเตียนในยุคนี้ให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ปล่อยใจให้ปรารถนาสิ่งที่ไม่ดีเพราะต่อให้เราเชื่อว่ามีพระเจ้าแต่กลับไม่เชื่อฟังพระองค์ความพินาศก็จะมาถึงเราแน่นอนครับซึ่งในเรื่องนี้อาจารย์ได้แนะนำเราในวิธีการที่เราจะเฝ้าระวังชีวิตให้เราใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังครับโดยยกมาจากพระธรรมยูดาห์บทที่1ข้อที่17ถึงข้อที่21ครับถ้าคุณผู้ฟังมีพระคัมภีร์อยู่ข้างมือข้างหมอนในตอนนี้และยังไม่ง่วงมากก็สามารถเปิดดูไปพร้อมกันก็ได้นะครับทีนี้ครับคุณผู้ฟังมีอยู่3อย่างครับที่เราต้องระมัดระวังในการใช้ชีวิตคริสเตียนให้อยู่ในทางพระเจ้าครับอันดับแรกก็คือระวังอย่าเป็นคริสเตียนที่ชอบเยาะเย้ยแบบในข้อที่18ครับหมายถึงเป็นพวกบิดเบือนคำสอนแต่มั่นใจว่าตัวเองคิดถูกและไปเยาะเย้ยคนชอบธรรมที่กำลังดำเนินในทางที่ถูกต้องครับซึ่งวิธีที่จะพาเราออกห่างจากการเป็นคนเยาะเย้ยได้ก็คือการที่เราต้องมีชีวิตที่สร้างตัวขึ้นในความเชื่อที่บริสุทธิ์ครับให้เรายอมให้พระเจ้าทรงชันสูตรใจของเราครับระวังที่สองนะครับก็คือระวังการตัดสินใจใช้ชีวิตตอบสนองความปรารถนาชั่วคือให้เราสังเกตนะครับว่าปลายทางของการตัดสินใจของเราคืออะไรกันแน่และถ้าเป็นสิ่งที่สำแดงเนื้อหนังออกมาแล้วก็แปลว่ากำลังตอบสนองต่อความปรารถนาที่ไม่ดีครับซึ่งเราสามารถอ่านดูได้ว่าการงานของเนื้อหนังมีอะไรบ้างจากในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อที่19ถึง21ครับและวิธีที่เราจะไม่ตอบสนองตัณหาชั่วก็คือการที่เราต้องรู้จักว่าผลของพระวิญญาณมีอะไรบ้างซึ่งก็อยู่ในข้อถัดลงมาจากเรื่องตัณหาชั่วในพระธรรมกาลาเทียบทที่5นะครับที่สำคัญก็คือเราต้องสร้างชีวิตของเราและให้เรามันอธิษฐานโดยมีพระวิญญาณทรงนำเราอยู่อย่างสม่ำเสมอครับแล้วก็ระวังที่3นะครับระวังวิถีชีวิตแบบโลกซึ่งสุดท้ายนำไปสู่ความเสื่อมถอยและพินาศไปครับเพราะการที่เราไม่สัตย์ซื่อในการดำเนินอยู่ในทางของพระเจ้าจะทำให้หนทางของเรานั้นถูกเบี่ยงเบนออกไปแบบไม่รู้ตัวและปลายทางนั้นน่ากลัวครับเพราะรู้ตัวอีกทีก็ออกห่างจากทางของพระเจ้ามาไกลมากแล้วนะครับและการที่เราจะไม่เบี่ยงเบนและมีความสัตย์ซื่อในทางของพระเจ้าได้ก็เกิดจากการที่เราต้องรักษาตัวให้อยู่ในความรักของพระเจ้าครับซึ่งในที่สุดจะนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์ครับดังนั้นนะครับการเฝ้าระวังรักษาชีวิตของเราให้อยู่ในทางของพระเจ้าเลยเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและสำคัญมากๆและต้องทำด้วยความตั้งใจนะครับเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจใช้ชีวิตในทางของพระเจ้าตัณหาชั่วก็พร้อมที่จะพาเราออกจากทางของพระองค์ได้ตลอดเวลาเลยครับก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับกำลังใจแล้วก็ข้อคิดดีๆจากเรื่องราวดีๆก่อนนอนในคืนนี้นะครับขอขอบพระคุณอาจารย์กนกอีกครั้งนะครับสำหรับบทความและบทเรียนดีๆในคืนนี้ถ้าคุณผู้ฟังรู้สึกได้รับพระพรจากเรื่องราวดีๆในคืนนี้ก็สามารถเป็นพระพรต่อได้โดยการแสดงความคิดเห็นว่าคุณได้รับบทเรียนหรือเคยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในคืนนี้อย่างไรบ้างนะครับและอย่าลืมส่งต่อเรื่องราวดีๆก่อนนอนในคืนนี้ไปถึงเพื่อนและพี่น้องของผู้ฟังด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านในคืนนี้ครับ
แล้วกลับมาพบเรื่องดาวดีๆก่อนนอนจากGood Night Good Nightได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้Good Night ครับ